ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมนะครับกระบวนการของร้านเครื่องเสียงออกซิเจนซาวด์นะครับซึ่งวันนั้นนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับในการที่จะดูกระบวนการตั้งแต่รับลูกค้านะครับจนกระทั่งติดตั้งแล้วก็ส่งมอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสรุปประเด็นนะครับว่าจากการที่เราไปสังเกตการนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราเข้าไปในพื้นที่ร้านนะครับเราจะพบเจอนะครับว่าเจ้าของร้านนะครับมีอัธยาศัยที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ product แล้วก็ service ได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผลงานในอดีตนะครับเห็นภาพนะครับว่าทางร้านเนี่ยได้รับรางวัลระดับนานาชาติต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์จริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับร้านมีการเปิดมา10กว่าปีนะครับโดยเริ่มต้นจากเจ้าของร้านศึกษานะครับโดยที่ไม่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงมาก่อนทำการศึกษาเองนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับจนกระทั่งพัฒนาคุณภาพการติดตั้งแล้วก็มีลูกค้าจำนวนมากมายจนถึงปัจจุบันนะครับถัดไปนะครับหลังจากที่เราทราบประวัติของกิจการคร่าวๆนะครับขั้นตอนของการที่จะเข้ารับบริการนะครับก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการนะครับว่าเราต้องการลักษณะของเครื่องเสียงลักษณะไหนนะครับอาจจะบางท่านอาจจะต้องการเครื่องเสียงที่เสียงดังนะครับบางท่านต้องการเครื่องเสียงที่คุณภาพเสียงดีๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องดังมากซึ่งทางร้านก็จะทำการออกแบบระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วก็บนพื้นฐานของงบประมาณที่เราให้กับทางร้านด้วยนะครับหลังจากที่ได้ทำการออกแบบระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้นะครับที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าข้อตกลงเรื่องของแบบแล้วก็เรื่องของราคานะครับอาจจะเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหาภายหลังได้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมีการสื่อสารกับลูกค้านะครับด้วยปากเปล่านะครับซึ่งมันจะทำให้เรียกว่าการตรวจสอบรับงานในภายหลังนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็แนะนำนะครับว่าทางร้านเนี่ยควรจะทำเอกสารนะครับเป็นแบบคร่าวๆก็ได้นะครับเป็น A4 แล้วก็อาจจะมีการเซ็นเกี่ยวเรื่องของข้อตกลงกันนิดนึงนะครับแล้วก็รวมเรื่องของราคาแล้วก็วันที่เรียกว่าจะมารับรถด้วยนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเกี่ยวเรื่องของการรับประกันนะครับผมก็เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจในบริการของออกซิเจนซาวด์มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการให้บริการดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันในตอนที่รับงานนะครับหลังจากที่เราได้รับrequirement จากลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเรียกว่าสื่อสารกับช่างนะครับเนื่องจากว่าในร้านเนี่ยมีช่างหลายท่านนะครับทางเจ้าของร้านเนี่ยก็มีการ อบรมช่างนะครับโดยใช้วิธีเมนเตอร์นะครับคือเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ตรวจสอบฝีมือกันนะครับก่อนที่จะให้ทำงานแบบอิสระนะครับตอนแรกก็จะมีการประกบกันนะครับหลังจากที่ทำงานได้ก็จะมีการแบ่งงานกันทำนะครับซึ่งช่างหนึ่งท่านนะครับก็จะรับผิดชอบในรถแต่ละคันแต่ว่าอาจจะมีช่างท่านอื่นเข้ามาช่วยในงานบางงานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นกระบวนการที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าสมมติว่าในรถหนึ่งคันนะครับเราแบ่งออกเป็นหลายๆท่านรับผิดชอบนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการสื่อสารระหว่างกันนะครับในกรณีที่การติดตั้งรถเนี่ยกระบวนการมันไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเราสามารถที่จะเรียกว่าใช้วิธีการกำหนด1คนนะครับในการที่จะทำงานนั้นๆได้